ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่26ตุลาคม2554นะคะเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาจากแนวรับบริเวณ900จุดได้นะคะประกอบกับ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัว MACD ยังคงปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะทำให้เซตอินเด็กซ์มีแนวโน้มเป็นไซด์เวย์นะคะระยะสั้นแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะหุ้นตัวแรกที่แนะนำในวันนี้นะคะตัว NEP นะคะปิดที่91สตางค์นะคะเมื่อวานนี้แต่ตัวเส้นค่าเฉลี่ย EMA เรียงตัวกันแบบ bullish นะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อนะคะจึงแนะนำให้ซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้านอยู่ที่1บาทถึง1บาท15นะคะแนวรับอยู่ที่89ถึง85สตางค์นะคะคัทลอสหากราคาปิดต่ำกว่า83สตางค์ค่ะตัวที่2นะคะตัว PTT GC นะคะเมื่อวานนี้ปิด62บาทนะคะได้ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในกราฟราย60นาทีนะคะประกอบกับตัว MACD ปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์นะคะแนวโน้มดีดตัวขึ้นต่อซื้อเก็งกำไรนะคะแนวต้าน64ถึง68บาทแนวรับ 61.5 ถึง61บาทค่ะคัทลอสหากปิดต่ำกว่า61บาทตัวที่3นะคะตัวปรินซิรินะคะเมื่อวานนี้ปิด1บาท14สตางค์นะคะหลุดแนวรับบริเวณ1บาท16ไปนะคะประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ย EMA เรียงตัวแบบ bearish นะคะแนวโน้มขาลงมีเป้าหมายทางเทคนิคอยู่บริเวณ1บาทนะคะแนะนำขายค่ะแนวต้าน1บาท16ถึง1บาท18นะคะแนวรับอยู่ที่1บาท10ถึง1บาท5สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายนะคะไลมอนค่ะปิด81สตางค์นะคะเกิดรูปแบบ bearish engulfing นะคะและราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นนะคะแนวโน้มขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้าน83ถึง85สตางค์นะคะแนวรับ75ถึง70สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ